สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทุกคนปลูกกล้วยหอมกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นกล้วยหอมต้นยาวประมาณเมตรกว่าๆนะคะก็ร้างปากเก่าออกนะคะก็เลยเอาต้นที่มันแข็งแรงหน่อยนะคะจะมาขุดหลุมปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือปลูกกันเลยค่ะแข็งหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะขุดให้ลึกประมาณสัก40เซนนะคะแล้วก็ความกว้างของหลุมนี้หน้ากว้างก็ให้อยู่ที่รอบของวงนี้สักประมาณ50เซนนะคะเดี๋ยวเราขุดกันให้เสร็จเลยค่ะหลุมของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพวกปุ๋ยคอกแล้วก็เศษใบไม้แห้งลงไปที่ก้นหลุมนะคะลองที่ก้นหลุมกันก่อนเราก็จะรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็พวกซากใบไม้นะคะนี่ค่ะเป็นปุ๋ยคอกกับซากใบไม้ที่เราเอามารองก้นหลุมนะคะเดี๋ยวเราจะรดน้ำให้ก้นหลุมเขามีความชุ่มก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาต้นกล้วยมาลงค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำรดที่ก้นหลุมก่อนนะคะเพราะว่าดินเขามีความแห้งมากนะคะก็จะเอาน้ำเทใส่หลุมที่เราจะปลูกให้เขามีความชุ่มชื้นก่อนนะคะเดี๋ยวให้ดินเข้าซึมเอาน้ำสักพักนึงแล้วเราค่อยเอาต้นกล้วยที่เราเตรียมมาเนี่ยค่ะเอาลงปลูกนะคะเอาไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมากลบดินนะคะทุกคนเราให้ดินดูดซึมเอาน้ำพอสมควรแล้วเราก็จะกลบดินนะคะเนี่ยค่ะเอาต้นขึ้นแล้วก็กลบได้เลยนะคะอันนี้เราจะปลูกแบบไม่ต้องตัดยอดนะคะเนี่ยค่ะให้เขาโตไปได้เลยก็ปลูกแบบนี้ไม่ต้องตัดยอดก็ได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็กลบดินกบไปได้เลยค่ะค่อยชันต้นขึ้นมากบเสร็จค่อยเอาพวกเศษใบไม้แห้งอย่างนี้นะคะเอาลงปิดที่ปากหลุมให้เขามีความชุ่มชื้นเก็บรักษาความชื้นไว้ให้เรานะคะก็ปลูกใหม่ๆก็หมั่นรดน้ำทุกวันนะคะอย่าปล่อยให้มันแห้งนะคะมันจะได้ติดเร็วแล้วก็ไม่ตายนะคะกลบดินไปให้เสร็จเลยนะคะพอกบดินเสร็จแล้วก็เอาพวกใบไม้แห้งที่เราเตรียมมาเนี่ยนะคะปิดที่ปากหลุมไว้ให้เขามีความชุ่มชื้นนะคะรดน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เอาใบไม้ปิดปากหลุมได้เลยค่ะปิดใบไม้ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะกล้วยหอมกอหนึ่งถ้าอยากให้เครือเขาใหญ่นะคะแล้วก็เหลือเขาไว้สัก 2-3 ต้นนะคะใน1กอนะคะก็จะได้เครือกล้วยหอมที่ใหญ่นะคะเขาจะไม่ได้แย่งอาหารกันนะคะ
ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้กับน้ำดินชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ